ท่านนายกเศรษฐาครับมาถึงชัยนาทาวแต่ไม่เจอร้านมาหาอาหารเย็นทานกันนะครับที่ซานฟรานซิสโกทุกคนก็รู้สึกว่าสถานที่มันจอกแจ๊กจอใจจริงๆแล้วฝนตกตั้งใจจะไปกินอาหารที่ชัยนาทาวว่าจะไปกินเป็ดย่างหน่อยเลยมาเจอผักย่างแทนของอิตาลีผักย่างอิตาลีนะครับนี่คือนะเราเลยต้องกินอาหารอิตาลีเลยครับเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วฝนมันตกนะครับนี่ครับก็ทุกคนก็นี่ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกันครับก็ถือเป็นโอกาสหนึ่งนะเป็นบรรยากาศที่เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวซานฟรานด้วยกันเป็นซานฟรานยามค่ำคืนครับแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับด้านหลังของผมที่ท่านเห็นนั้นเป็นอ่าวซานฟรานซิสโกในเมืองซานฟรานซิสโกนี้จุดที่จอแจที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่หมุดหมายของการเดินทางมาท่องเที่ยวก็คือซานฟรานซิสโกเบย์หรือเมืองริมอ่าวซานฟรานซิสโกที่วันนี้ผมจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือได้พบกับตัวแทนของประเทศไทยในนามนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาจะมาที่ไม่ใช่จะมาครับมาแล้วและวันนี้เป็นวันที่นัดพบน่าจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้นะครับที่ท่านเศรษฐาจะอยู่ที่นี่และจะบินต่อกับไทยและมีกำหนดการที่จะพบกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาพวกเราก็เดินทางไกลกันมาหลายสายนะครับที่จะพบกับท่านนายกและจะได้ไถ่ถามหรือสนทนากับท่านนายกบริเวณซานฟรานซิสโกเบย์ก็เป็นที่พักผ่อนอาศัยเป็นแหล่งการค้ายามเช้าจะมีผู้คนออกกำลังกายบรรยากาศที่ท่านเห็นความจอแจของเรือยอทต์ต่างๆนะครับเต็มอ่าวนั้นกับชีวิตของประชาชนที่ดูเหมือนกับไม่ได้เร่งรัดนี่เป็นชีวิตยามเช้า ที่ชีวิตของประชาชนอ้อยอิงออกกำลังกายและเริ่มเดินทางไปทำการทำงานกันนะครับยามเช้าในชุมชนแหล่งที่พักอาศัยของซานฟรานซิสโกก็เงียบเหมือนกับทั่วไปในสังคมตะวันตกเวลาที่ถ่ายนี่อยู่ประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงนะครับเราจะเห็นวิถีชีวิตของคนในซานฟรานซิสโกเมืองที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวมาชมครับชีวิตยามเช้าของคนในซานฟรานซิสโกกับสถานที่สาธารณะที่ทางเทศบาลเมืองจัดให้ก็คือสนามออกกำลังกายของสุนัขครับแล้วก็เป็นที่พบปะสังสรรค์ของหมาและของเจ้าของหมาดูสภาพกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับพอสมควรสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ทางเทศบาลจัดให้ในระบบประชาธิปไตย
พวกเรามาพักโรงแรมกันที่ริมอ่าวในยามเช้าเช่นนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหาอาหารครับแล้วอาหารที่หาง่ายที่สุดในยามเช้านี่อย่าเที่ยวไปหากาแฟไข่ลวกที่ไหนกินนะครับเราไม่รู้สถานที่ด้วยก็เลยมาศูนย์การค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่เซฟเวย์ครับแน่นอนนะครับเมืองไทยก็อาจจะมีแต่สำหรับที่นี่ก็เป็นกรณีพิเศษที่เราจะหาอาหารไปทานกันที่โรงแรมแล้วก็มีผู้คนอีกหลายคนครับที่มาร่วมชีวิตมากับเราวันนี้เรามาชุมนุมกันนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับรัฐมนตรีอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ที่โรงแรมห่างไปจากที่นี่อีกประมาณ10นาทีแน่นอนครับการที่จะไปเช่าโรงแรมที่อยู่ติดกับโรงแรมของท่านนายกเลยนี่ยากมากเพราะว่ามันแน่นหมดแล้วตอนนี้เขาล็อกหมดนะฮะอันที่สองจะไปอยู่โรงแรมเดียวกับนายกก็เกรงใจเพราะราคามันเยอะมากลิสคาร์ลตันหมายเลขหนึ่งของที่ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียพี่คุณนิโคลัสนี่มาจากไหนเนี่ยนอร์ทริดแคลิฟอร์เนียโอ้โหนี่ใส่เสื้อครอบครัวเพื่อไทยมาเลยนะนี่กะจะโชว์นายกหรือไงเนี่ยญาติกันญาติกันครอบครัวเดียวกันนะครับมาจาก LA เนาะครับห่างจากที่นี่ก็กี่ชั่วโมงก็ประมาณ6ถึง7ชั่วโมงยกไปคณะมาเลยค่ะยกคณะมาเลยขับรถกันมาเองครับเช่ารถแวนมาเช่ารถแวนมา78ชีวิต78ชีวิตมาถึงนี่น่าจะไกลสุดนะอันนี้แหละครับสวัสดีครับมาจากโมเดสโตค่ะเซ็นทรัลวาเลย์ค่ะโอ้ห่างจากที่ไปเท่าไหร่ครับชั่วโมง2ชั่วโมงพอดีค่ะคุณคิมลีผมชื่อไทยชื่อประจวบครับอ๋อ ผมมาจากฮันติงตันบีชแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางใต้ของลอสแองเจลิสครับจะใช้เวลาก็ประมาณ 8-9 ชั่วโมงกว่าจะถึงที่นี่โอ้โหนี่มาไกลมากนะก็แวะหลายแห่งมีอีกคนหนึ่งไม่ได้เข้ากล้องได้ทราบข่าวว่าเป็นทีมของคนไทยนี่มาจากชิคาโกบินมาเลยครับวันนี้ผมว่านายกเจอใครต่อใครถ้าได้มีโอกาสแนะนำนี่ท่านคงภาคภูมิใจแล้วว่าประชาชนนี่ผมดีใจมากครับเวลาทันทีที่ได้ข่าวว่าท่านนายกจะมาเนี่ยรู้สึกภาคภูมิแล้วตั้งใจจะมาให้การต้อนรับแบบอบอุ่นที่สุดเพราะพวกเรามีคำถามมีคำแนะนำ suggestion for สำหรับเพื่อให้ท่านนายกเอาไปใช้เป็น input เพื่อพัฒนาประเทศได้คำถามแรกที่อยากจะถามนายกถ้าเจอกันถ้ามีโอกาสนะผมยังไม่รู้บรรยากาศจะเป็นยังไงครับอยากจะถามอะไรนายกว่าคือสิ่งแรกอยากจะรู้ว่าทำไมสายการบินไทยจึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งไม่ได้บินมาในอเมริกาเพราะสายการบินไทยเนี่ยเป็นแฟลกชิปของสายการบินใน Southeast Asia แล้วสายการบินไทยเป็นสายการบินที่ชื่อดังมาก่อนแล้วอยู่ๆมันก็หยุดไปเลยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากผมมั่นใจเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยซึ่งทำให้สายการบินไทยตกอยู่ในสภาพแบบนี้ผมหวังว่าท่านนายกสามารถหรือมีทางออกให้กับสายการบินนี้ได้เพราะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะท่านนายกในทราบวันนี้ไม่รู้ว่าท่านแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านมีข้อมูลแล้วแต่ไม่แน่นะท่านเพิ่งมาเป็น2เดือนกว่าครับท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อนนะครับดังนั้นคําถามท่านนี่นายกอาจจะอึ้งเลยนะจะตอบยังไงแต่ไม่เป็นไรครับที่ผมว่าสําคัญนี่เพราะอะไรเพราะว่าอเมริกานี่มันเป็นหมุดหมายของการติดต่อทั่วโลกทุกสายการบินในโลกนี้ก็ต้องมาที่นี่ทั้งนั้นใช่ครับน้อยที่สุดก็ต้องมา LA แล้วคนไทยนี่ LA ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงคนไทยนะใช่ไหมครับไทยเช้าแล้วปรากฏว่าสายการบินไทยหยุดมาไม่ได้เบิร์นมาไม่ได้เกือบ9ปีแล้วมั้งตั้งแต่รัฐประหารใช่ไหมครับครับอีกอย่างหนึ่ง
ตัวผมเองเนี่ยผมเกษียณจากสายการบิน TWA ผมอยู่กับ TWA มาหลายปีตั้งแต่ปี1973ฉะนั้นผมสายการบิน TWA กับแพนแอมเนี่ยจังไปทีนี้เรื่องการล้มละลายของสายการบินเนี่ยผมมีประสบการณ์โดยปกติแล้วเนี่ยที่เขาล้มละลายก็เพราะว่าเศรษฐกิจน้ำมันแพงขึ้นราคาแล้วสายการบิน2สายการบินนี้เป็นของเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาลครับถ้าอยู่ๆค่าคือ operating cost สูงขึ้นมาเนี่ยครับมันแก้ไขยากโดยเฉพาะในอเมริกานะของไทยเนี่ยยังมี government subsidize สายการบินไทยเนี่ยจะมีกระทรวงการคลังเข้ามาเข้าใจแล้วว่าที่ท่านตั้งใจจะถามเรื่องสายการบินไทยนี่เพราะถ้ามีประสบการณ์เรื่องนี้ใช่ครับแล้ววันนี้สายการบินไทยหยุดเดินมาเดินทางมาการมานานแล้วอย่างนานแล้วเนาะผมว่ามันตั้งแต่รัฐบาลเนาะตั้งแต่รัฐประหารมันมีที่คุณประยุทธ์รัฐบาลมันมี 2-3 ประเด็นที่ผมจะพูดถึงสายการบินไทยมีปัญหาทุกวันนี้คือข้อแรกคือ corporate structure คือโครงสร้างของคณะบริหารมันแก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวังและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วข้อที่สองคือค่าใช้จ่ายสูงเกินไปโดยที่ว่าผูกขาดกับบางกลุ่มโอเคแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนข้อที่สี่คือ safety safety issue is the main problem ICAO ย่อมาจากคำว่า International Civil Aviation Organization คำถามของคุณประจวบเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายแค่จากคำถามในความนะแต่คุณประจวบเป็นฝ่ายต่างประเทศของเลด USA ใช่ครับเท่ากับถามในนามของกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่นี่นะใช่ครับคุณเอมมี่นี่มาจากโมเดสโตห่างจากนี่ไป2ชั่วโมงอยากจะถามอะไรนายกครับเฮ้ยขอโทษครับผมคุณยังไม่จบกับผมอ๋อยังโอเคครับเชิญไม่เป็นไรคือผมพูดถึง ICAO ICAO คือองค์การคือองค์กรที่ประเมินความปลอดภัยเครดิตความปลอดภัยของทุกๆสายการบินทั่วโลกคือสายการบินไหนที่ไม่เซฟเนี่ยมันจะอยู่ในแบล็คลิสต์สายการบินไทยถูกลงโทษเมื่อปี1973แล้วก็คือ safety did not meet the qualification จะต้องมีการแก้ไขผมทราบว่าอาจจะมีการแก้ไขไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่อง maintenance recordข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยเรคคอร์ดจะต้องถูกต้องและบริสุทธิ์ที่ผมยกข้อนี้ขึ้นมาคือสายการบินไทยมีเครื่องบินอยู่4ลำที่ประกาศขายเสริมข้อมูลท่านนิดนึงนะเรื่องสายการบินไทยเนี่ยพอไม่ได้มาอเมริกาสักระยะหนึ่งตอนช่วงรัฐบาลคุณประยุทธ์น่ะก็ยื่นขอล้มละลายกระทรวงการคลังให้ไป47พันล้านล้านเหรอทีนี้ปัญหาเจอท่านนายกเศรษฐาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านจะมีเวลาให้เราเท่าไหร่ดังนั้นคุณประจวบก็คงไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าจะต้องตั้งคำถามอย่างนี้เอาสบายๆนะเพราะว่าการเจอกับนายกนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็เจอท่านครั้งแรกเหมือนกันท่านจะรู้จักผมหรือเปล่าไม่รู้นะว่าผมหลบมาแล้ว8 ปีผมมาอยู่ที่ลี้ภัยมาแล้ว8ปีท่านสุนัยมีเส้นถึงขนาดนั้นขอให้ท่านสุนัยติดต่อกับท่านเศรษฐาว่าขออนุญาตให้กลุ่มพวกเราเข้าไปผมอาจจะแนะนำเดี๋ยวผมดูจังหวะถ้าผมมีจังหวะนะคือตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะช่วยอะไรก็ช่วยได้เพราะผมอายุ76แล้วเกษียณแล้วผมไม่ว่าถ้ามีจังหวะเพราะผมไม่แน่ใจว่ากงสุลเนี่ยเขาจะจัดการยังไงเนื่องจากว่ากงสุลเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเขาต้องเช็คข้อมูลเช็คจำนวนคนคำถามที่สุ่มเสี่ยงด้วยแต่ผมว่าถ้าเจอสุนัยนี่กงสุลอาจจะรู้สึกว่าคำถามดีมากเลยค่ะอาจจะเปิดทางให้อันนี้เอาไว้อันนึงก่อนนะคุณขอโทษเอาเชิญค่ะเอมี่ค่ะอยากจะถามอะไรนายกถ้าเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้เจอทั้ง3ทั้ง4ท่านนะคะถ้าได้ถามนะคะเอมี่ขอถาม2คําถามนะคะถ้าได้ถามนะคะคําถามที่1จะถามว่าการศึกษาที่เมืองไทยเนี่ยนายกมีวิธีมั้ยหรืออยากให้เห็นนะคะ
อยากเห็นการศึกษาไทยเหมือนที่อเมริกาค่ะเพราะว่าเห็นกับตัวเองว่าหอบหลานมาเรียนที่นี่ดีจังเลยเงินก็เหลือสวัสดิการของนักเรียนมันดีมากนั่นเป็นพื้นฐานที่ดีมากทำให้เราเจริญได้อยู่ได้ค่าใช้จ่ายมันจะลดอัตโนมัติค่ะถ้าการศึกษาฟรีจริงไม่ได้แบบฟรีแต่เสียค่ายูนิฟอร์มเยอะแยะเลย okay. ที่นี่มันดีมากค่ะขั้นที่1 นะเรื่องการศึกษาอยากถามเรื่องนี้แต่เขียนไว้แล้วนะคะว่าควรจะถามยังไงทำอย่างไรทำได้ไหมเพราะว่ามีคอนเนคชั่นที่นี่ค่อนข้างดีกับการศึกษาที่นี่นะคะคำถามที่2จะถามนะคะนายกเหนื่อยไหมคะ2เดือนให้กำลังใจให้กำลังใจหน่อยเอมี่เป็นคนที่เลือกนายกตั้งแต่วันแรกนะคะคือเลือกทุกคนที่เป็นประชาธิปไตยแล้วว่าเลือกคนเศรษฐาเพราะว่าเรามองแล้วว่านี่แหละคนที่จะมาเป็นนายกแล้วก็เดาแล้วก็พนันก็ด้วยนะต้องมีคำนี้ก่อนนะรับรองนายกจะได้หัวใจพองโตเพราะเป็นคนพากันโหวตกันนะคะว่าพิธาจะได้ไหมองค์อิงจะได้ไหมเศรษฐาจะได้ไหมพี่เอมี่บอกเอกเลยว่าโอเคคุณเศรษฐาต้องได้ผมขอเสริมเรื่องการศึกษาครับเรื่องการศึกษาเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์มากที่สุดเถิงเสี่ยวผิงยึดอำนาจขึ้นมาได้อำนาจขึ้นมานี่นะสิ่งแรกที่ทำคือ education เขาส่งคนจีนนักเรียนจีนมาต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดอ่ะ 500,000 คน ห้าแสนคนเนี่ยถ้ามีสัก 10% ตอนเปิดประเทศใหม่ๆที่ 10% สามารถทำอะไรพิเศษได้นี่นะประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองทักษิณก็มีแล้ว1ตำบล1ทุนการศึกษาส่งไปทั่วโลกแต่มันยึดอำนาจแล้วตัดหมดขอเสริมแป๊บนึงค่ะขอเสริมเรื่องการศึกษาอีกน้อยเดียวเพราะว่าทำไมถึงดีรู้ไหมคะลูกเรียนตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด12เนี่ยไม่ได้เสียค่าเทอมเลยมีแท็บเล็ตให้มีหนังสือให้มีตำราให้เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่เราคงต้องมีการตั้งคำถามแล้วก็เปิดจังหวะเนาะเทคนิคตั้งคำถามท่านโดยประมาณอย่ายาวนักเนาะแล้วให้ท่านตอบแล้วค่อยท่านเสริมอีกทีหนึ่งแต่นี่เรายังพูดในลักษณะที่ยังไม่รู้ว่าทางกงสุลเขาจะจัดยังไงนะแต่เราต้องใช้วิธีแทรกแซงมาอยู่อเมริกาแล้วเรามาอยู่อเมริกาแล้วแล้วเราจะให้กงสุลไปโดมิเนททั้งหมดไม่ได้ผมเชื่อว่าในทั้งหมดในวันนี้ที่จะไปพบนายกเนี่ยคนแรกที่จะถูกนายกตั้งคำถามก่อนเอ๊ะเป็นครอบครัวผู้ไทยยังไงพี่นิโคลัสจะตอบไงถ้าเกิดนายกถามบอกว่านี่เป็นครอบครัวผู้ไทยแล้วเนี่ยอ้าวผมเป็นเมมเบอร์มาตั้งแต่ลีภก็มาอยู่อเมริกาก็50กว่าปีแล้วเออตั้งแต่พรรคไทยรักไทยตั้งมาเนี่ยนะ20ปีนี่เป็นเมมเบอร์มาแล้วเป็นเมมเบอร์โอ้โหอันนี้ถ้าเป็นหัวหน้านี่ก็น่าจะเป็นลูกทีมนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกไทยรักไทยเก่าแก่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ยังติดต่อนี่ยังมีเสื้อครอบครัวเพื่อไทยเอาละมีอะไรจะถามอีกสักหน่อยไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวเดินทางไปพบนายกคำถามนึงถ้าได้ถามนะคะอยากเห็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงเรื่องหนี้เกษตรกรซึ่งสำคัญมากเพราะมีข่าวแว่วๆว่าพักหนี้ก็จริงนะแต่เอาดอกไปทบต้นเนี่ยนี่คือความเสี่ยงอยากให้ออกมาตอบคำถามนิดนึงว่าพักจริงหรือพักหลอกเพราะว่าชาวบ้านรอคำตอบอยู่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อผมตอบแทนนายกได้เลยพักจริงดอกไม่ดอกเบี้ยเดือนไรวันอันนี้ไปถามอันนี้ถามแต่ว่าไอ้คนที่จะไม่ให้พักผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นแหละอันนี้ต้องถามท่านดอกไปวนน่ะให้เกิดสัตยาบันที่อเมริกาค่ะนะครับเออปีที่แล้วอ่ะบอกว่าพักหนี้พักต้นพักดอกทุกอย่างแต่เอาต้นไปทบดอกจาก 300,000 เป็น 500,000 โอ้มายโอเคอันนี้ไปถามเลยเอาละครับเนาะเดี๋ยวเราจะยกคณะจากที่เนี่ยครับไปพบกับนายกอีก10นาทีห่างจากที่นี่ไปที่โรงแรมของท่านนายกนะครับแล้วจะได้พบกันสดๆที่นั่นครับแล้วเจอกันค่ะตอนนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับในรายการพิเศษของสุนัยทีวีวันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ในห้องประชุมของโรงแรมลิสคาวตันท่านเห็นนะบรรยากาศในห้องประชุมคนแน่นแล้วระบบการตรวจสอบความปลอดภัยก็เข้มงวดครับโดยกงสุลเขาจะต้องเช็ครายชื่อคนที่ลงทะเบียนและผมก็ได้ทราบมาว่าเพียงแต่พอท่านระบุบอกว่าให้เปิดรายชื่อ
คนจะเข้ามาท่านกำหนดไว้ประมาณ100คนท่านเจที่ประกาศแล้วนะครับ3วันคนเต็มแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับว่าประชาชนคนไทยในสหรัฐอเมริกานี่อยากจะพบนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็แค่เปิดวัน2วันเนี่ยคนเข้าคิวเต็มแล้วเราจึงได้มีการขอร้องไปถึงกงสุลว่าน่าจะขยายยอดก็ได้ออกไปถึง150คนปรากฏพอถึง150คนแป๊บเดียวเต็มอีกแล้ววันนี้เข้าใจว่าเกินเพราะรายชื่อผมนี่อยู่ที่160กว่าไปแล้วบรรยากาศในห้องนะฮะแน่นแล้วก็มีการจัดเตรียมความปลอดภัยรู้สึกว่าการถามนายกโดยตรงก็จะทำไม่ได้กงสุลให้ทำคำถามล่วงหน้าแล้วยังไม่รู้ว่าจะให้มีการถามสดหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านจะถามแทนบังเอิญผมเจอคนหนึ่งแม่นี่ครับสวัสดีคุณพี่ลมสวัสดีครับคุณพี่ลมนี่มาจากไหนฮะเนี่ยมาจาก LA ครับมาจาก LA ครับเดินทางมารอตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละนั่งรถมากี่ชั่วโมงฮะเนี่ยประมาณขับรถมา 7-8 ชั่วโมงครับ 7-8 ชั่วโมงถึงครับครับก็มาด้วยกันก็ใส่ไทยแดงเลยเนี่ยมีความหมายยังไงกันท่านนายกเศรษฐาเนี่ยโอ้นี่ผมเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยมาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยครับแล้วก็สนับสนุนมาตลอดจนมาถึงพรรคเพื่อไทยครับเพื่อไทยครับแต่ว่าสีแดงมันมีความหมายมากนะครับครับใช่ใช่สวัสดีครับสีแดงนี่ท่านนายกเห็นอาจจะแฮปปี้นะครับ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 แต่พี่แดงรู้แล้วใช่ไหมว่านี่ก็สดนะครับไม่ได้ไร้สดครับครับนี่กำลังไร้แห้งอยู่ครับครับแล้ววันนี้คิดว่าจะมีอยากจะถามท่านนายกได้ไหมท่านถ้าให้ถามคือมาวันนี้นะในนามของคือเราเป็นกลุ่มของ Red USA อ๋อมาในนาม Red USA แล้วก็ตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจท่านและคณะที่มากับท่านรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเพื่อว่าให้ท่านมีกำลังใจที่จะต่อสู้บักบั่นในการที่สร้างงานผลงานให้แก่ประชาชนนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าท่านต้องทำตามนโยบายนะครับอ๋อครับครับวันนี้และส่วนประเด็นอาจจะข้อเสนอบ้างก็อาจจะมีบางอย่างนะครับครับก็แล้วแต่โอกาสนะครับครับครับเดี๋ยวขอบพระคุณมากรู้สึกว่าวันนี้เราก็คงจะเป็นปัญหานะครับครับการสอบถามการสัมภาษณ์นายกนี่ผมว่าไม่แน่ว่าจะได้ทำได้ครับเขาก็คงประชาชนมาเยอะแล้วคิวเคิลมันคงเยอะมันโอกาสอาจจะไม่สะดวกเห็นใจเขานะก็เห็นใจเห็นใจท่านกงสุลท่านก็พยายามจัดอะไรให้ดีที่สุดแล้วล่ะแต่เป็นว่าก็อาจจะไม่แค่นี้แต่ครับมากันกี่คนครับมา10คนครับ10คนครับ10คน10คนครับรถคันใหญ่เลยจริงรถครับรถเหมารถมาเลยเหมารถบรรทุก10เห็นว่าทำป้ายมาด้วยไม่ใช่รถทำป้ายมาด้วยครับทำป้ายมาเชียร์นายกด้วยมาเชียร์ด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเดี๋ยวเราจะโชว์ที่หลังจะโชว์ที่หลังครับครับครับโอเคครับรถที่เรามาก็แบบเหมามาเป็นคันมินิบัสเลยฮะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับทางเจ้าหน้าที่นัดไว้ให้พร้อมบ่าย3โมงนะครับแต่ขณะนี้แค่เริ่มต้นบ่าย3โมงนะครับคนก็เข้ามาแน่นห้องแล้วแล้วก็ท่านนายกกำหนดการจะมา4โมงการควบคุมความเรียบร้อยในห้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดครับว่าพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอความร่วมมือทุกท่านไม่ถ่ายทอดไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอันนี้ผมฝากกับหลายๆท่านไปแล้วนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแต่ท่านสามารถถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆได้นะครับหรือถ้าจะถ่ายภาพนะครับภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งได้หมดเลยนะครับในระหว่างที่ท่านนายกพูดนะครับแล้วก็ในระหว่างที่กิจกรรมนี้นะครับขอพอท่านนายกพูดนะเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยนั่งอยู่กับที่อันนี้เป็นคำขอมาจากทาง Secret Service นะ
ครับเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องอำนวยความปลอดภัยให้กับท่านนายกนะครับก็ขอความกรุณานั่งประจำที่แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ทางหน่วย Secret Service เขาอาจจะแนะนำเรานะครับเราไม่รู้ว่าการขยับตัวของเราอาจจะเขาจะมองว่าไม่ปลอดภัยเขาจะให้คำแนะนำก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอท่านนายกเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะกล่าวเปิดงานสั้นๆนะครับแล้วก็จะเรียนเชิญท่านทูตธานีแสงรัตน์นะครับมากล่าวเป็นตัวแทนของพวกเราคนไทยในสหรัฐนะครับมากล่าวต้อนรับท่านนายกนะครับแล้วจากนั้นก็จะให้ท่านนายกได้พูดคุยกับพวกเราครับก็ระหว่างนี้นะครับถ้าท่านใดจะเข้าห้องน้ำเรียนเชิญได้นะครับมีน้ำดื่มข้างนอกแต่ขอความกรุณางดนำเครื่องดื่มเข้ามาในห้องนี้นะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรามาตั้งหน้าตั้งตารอท่านนายกด้วยกันนะครับให้พักก่อนไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับซานดิเอโกมีไหมฮะผมเห็นบางคนฮู้ตลอดเลยชิคาโกค่ะนะครับมีขนาดเตรียมการนะครับก็มีประชาชนมาคอยต้อนรับท่านนายกถือป้ายในนามกลุ่มเลข USAใกล้เวลาที่ท่านจะเข้ามาแล้วก็ประชาชนก็ทำป้ายนะครับมาให้การต้อนรับท่านขอเสียงคนไทยอย่างเบิร์ตี้หน่อยตอนนี้ท่านกงสุลก็กำลังดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดความพักพร้อมกลุ่มแอคทิวิสต์เพื่อประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของประเทศไทยแต่ก่อนอื่นผมขอชมท่านกงสุลใหญ่เพราะว่าผมสมาคมกับเจ้าหน้าที่กงสุลมาหลายปีเมื่อก่อนนี้ผมเคยอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย10ปีผมทำงานกับสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์แล้วอยู่ที่โน่นมันไม่มีเพื่อนคนไทยเพื่อนส่วนมากก็มาจากสถานทูตแล้วผมมาพบกงสุลใหญ่ที่นี่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันเลยครับกองสุนใหญ่เป็นคนไฮเทคดูเว็บไซต์ต่างๆงานต่างๆทำได้ง่ายมากแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณท่านกองสุนที่จัดงานนี้เพราะไม่ใช่งานง่ายๆนะครับงานแบบนี้เนี่ยจะหาโรงแรมจะหา security จะหา location จะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะบางคนก็มาหาเรื่องบางคนเข้ามาชมเชยฉะนั้นท่านกองสุลใหญ่มีงานสำคัญมากผมเคยทำงานพวกนี้มาก่อนเพราะผมเป็นออร์แกไนเซอร์ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการจัดงาน security is very important แล้วก็คนที่จะมาหาเรื่องเราต้องตรวจไว้ล่วงหน้าว่าใครจะมาช่วยเราหรือว่าทำอะไรแล้วขอบคุณท่านกองสุลที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศก็อยู่ในนี้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับเก็บดีมากเลยติดใจมาสายนิดนึงครับทีนี้ต้องรับมาสายต้องเรียนข้าวผมก็เป็นของประธานาธิบดีของสหรัฐครับสายแรกเลยครับเก็บเลยไหมยังไงนี่เราก็เอาเรียนและท่านนายกที่น้องท่านนายกวันนี้เดินทางมารถติดไหมครับมาจนถึงนะครับผมเหมือนกันมากมายนะครับผมขออนุญาตเช็คเสียงพวกเรานิดนึงขอเสียงคนไทยในซานฟรานซิสโกหน่อยครับขอเสียงคนไทยในจากลอสแองเจลิสไหมครับจากโอเรกอนดีไหมครับดีครับเท็กซัสดีไหมครับชิคาโกครับชิคาโกดีครับซานดิเอโกดีไหมครับบินมาจากทุกที่นะครับลาสเวกัสดีครับลาสเวกัสก็ดีนะครับวันนี้คนไทยเราบินมาจากทั่วสหรัฐอเมริกานะครับมาให้การต้อนรับในโลกในวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันนะครับ
ท่านประธานท่านผู้ทันแต่รับกล่าวต้อนรับท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีฐานะตัวแทนคนไทยที่นี่ครับท่านนายกท่านผู้ตรีครับต้อนรับท่านนายกตรีหลายวันแล้วนะครับท่านกระบวนการแน่นเอียดจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้จัดให้ท่านนายกได้พบกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาผมรู้ว่าเป็นครั้งที่2นะครับท่านเคยพบครั้งที่1ดอกตอนที่ไปประชุมสหประชาชาติคนไทยมากระจัดมากหน้าหลายตานะครับหลายพื้นที่นะครับคนไทยเป็นทรัพยากรสำคัญนะครับของประเทศนะครับเชื่อว่าท่านนายกมีเรื่องสาระที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องชุมชนไทยมากมายกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของไทยนอกประเทศไทยนะครับที่ลองสังเกตุความที่ลองมาเข้าเป็นซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อแก้การเสียเวลาครับเราได้มีเวลาท่านนายกไม่มากนักนะครับขออนุญาตเรียนเชิญกับเดี๋ยวท่านนายกนะครับสายนะครับเลยทำให้ดูแลกันหมดสายนั่นก็เลยสายหมดครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเป็นวันศุกร์ด้วยฝนตกด้วยแล้วก็ผู้นำหลายประเทศก็เข้าใจว่าวันนี้วันสุดท้ายที่คงเดินทางครับนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่นี่ครับตัวผมเองก็เคยอยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกับพวกท่านนะครับที่ปรึกษาหลายท่านเพื่อนผมท่านสนุกเองก็รุ่นเดียวกับผมนะครับเป็นนักเรียนที่ซานฟรานด้วยเหมือนกันนะครับเราก็เคยเป็นนักเรียนที่นี่ผมเองอยู่ที่อเมริกาทั้งหมดก็6ปีเต็มนะครับเรียนปริญญาตรีที่รัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็มาเรียนที่แคลิฟอร์เนียนะครับเรียนที่คลาร์กแกรดเจอร์สคูลที่รอบลอสแอนเจลิสนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนพวกท่านพยายามจะหางานทำที่นี่นะครับพยายามที่เขาแค่ปัญหาเรื่องวีซ่าปัญหาเรื่องเวิร์กเพอร์มิตต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถเอื้อให้สามารถทำงานได้แล้วก็ตอนเรียนหนังสือก็เป็นคนเรียนแค่ปานๆเฉยๆนะครับไม่ได้เก่งมากเพราะว่าบริษัทเขาอยากมาให้ทำงานที่นี่ก็เลยต้องกลับไปทำงานบริษัทฝรั่งที่เมืองไทยนะครับก็เข้าใจครับว่าทุกท่านหลายมาอยู่ที่นี่ก็บางคนก็อาจจะเรียนหนังสืออยู่นะครับหรือว่าเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานต่อนะครับหรือบางท่านเองก็อาจเรียนสื่อที่เมืองไทยแล้วก็นี่ก็เลยพูดเบาลิ้นหนึ่งก็มาหาโอกาสที่ดีกว่าที่เมืองนอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องไว้ที่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความไม่สบายใจแล้วก็ถูกอาจจะถูกล้อเลียนเป็นฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีพยายามจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของคนไทยเองแต่ลูกชาย2คนของตัวเองก็ยังไม่กลับเมืองไทยเพราะอยากทำงานเมืองนอกมากกว่านะครับก็พยายามหัวเราะไปกับโจ๊กอันนี้ให้ได้แต่ว่าจริงๆก็เป็นความไม่ใช่ขมขื่นนะครับก็ดีใจที่ลูกทั้ง2คนเขามีความสุขที่อยู่ในต่างประเทศเขาสามารถใช้ชีวิตใช้อิสรภาพที่เขาสามารถมีได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่ผมจริงๆแล้วก็ดีใจแต่ว่าก็แน่นอนครับในฐานะผู้ปกครองก็อยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยที่ดีกว่าแต่ว่าเราต้องยอมนะเราต้องยอมโดยตรงว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่าที่สามารถออฟเฟอร์ให้เขาดึงดูดให้กำลังสำคัญของชาติหรือหลายท่านที่นี่ก็ได้อยู่ที่ด้วยสามารถกลับไปทำมาหากินไปช่วยกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศไทยได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในรายละเอียดที่ผมได้เดินทางเข้าสู่ชีวิตการเมืองนะครับตั้งแต่รับหน้าที่มา2เดือนกว่านี้ก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะนะครับแต่ท่านเองที่ผมได้ติดตามว่าผมไปไหนบ้างทำอะไรบ้างนะครับก็ไม่อยากไปพูดถึงเรื่องของเก่าๆของรัฐบาลอื่นแต่ว่าแต่รัฐบาลเองก็มีหน้าที่มีภารกิจหลักที่ตัวเองต้องทำในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่า
ตอนนี้ภารกิจของเราตอนนี้คือเดินทางมาต่างประเทศแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วประเทศไทยพร้อมแล้วไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าเวลานี้ที่จะลงทุนในประเทศไทยนะครับตรงนี้เราผมเองผมเดินทางมาที่นี่ครับมีโอกาสดีที่ได้พบปะพวกท่านได้พูดคุยเรื่องนี้จริงๆแล้วผมเองผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าหลายท่านเองก็อยากเรียนรู้น้อยนะครับแล้วก็วางแผนอนาคตอยู่ว่าเราอยู่ที่นี่จะได้ขนาดไหนที่นี่หมายถึงประเทศนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยประเทศบ้านเกิดของเราเองสามารถ offer opportunity ที่ดีกว่าได้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะกลับไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมเดินทางมาในหลายประเทศแต่ละประเทศแล้วได้พบปะกับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยหน้าที่ผมคือเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเองเนี่ยในอดีตเราเป็นประเทศที่พึ่งเกษตรกรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เกษตรกรรมก็ไม่ใช่เป็นที่ไม่มีเกียรติหรือไม่ดีแต่ว่าเป็นอาชีพที่ได้คำว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคธุรกรรมที่มีโลคอฟิตนะครับรายได้ไม่ตัดจะไม่สามารถทำให้ดึงดูดแรงงานหรือดึงดูดพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยกลับไปทำงานได้นะครับเราเองเราต้องยกระดับของประเทศไทยให้มีหลายภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสามารถที่จะออฟเฟอร์จ็อบโอกาสที่ให้กับคนไทยที่มีหลากหลายอาชีพได้ก็เป็นนี่แนวหมายดีนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ที่เดินทางมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐบาลที่แล้วที่เขาได้ปูทางไว้บ้างนะครับแล้วก็ผมเองก็ประสานต่อแล้วก็ได้ทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับได้มาทำงานกับภาคส่วนหลายภาคส่วนก็จะเป็นด้าน BOI กระทรวงทุกองค์ต่างๆซึ่งมีข้าราชการที่มีความสามารถแล้วก็มีความปรารถนาดีของประเทศมาช่วยกันทำงานมาช่วยกันเชื้อเชิญให้หลายบริษัทที่อยู่ต่างประเทศบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็อีกหลายบริษัทบริษัทในประเทศจีนหลายบริษัทก็จะได้สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงท่านท่านติดตามข่าวที่ทราบว่า Tesla เองก็มีความสนใจนะครับแล้วเขาเองเขาก็พูดชัดเจนผมก็ถามเขาบอกว่ามีคู่แข่งไหมก็เลยเปิดโรงงานเขาบอกณปัจจุบันนี้ในเอเชียไม่มีนะครับเขาคุยกับเราคนเดียวเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจว่าภายในประมาณ 3-6 เดือนนี้คงมีการตัดสินใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ตัวอีกตัวอย่างนึงที่น่าชื่นชมคืออยู่ดีๆทางที่เราได้มีโอกาสที่พบกับทีมคุกนะครับก็เป็นการสนทนาที่เปิดเผยแล้วก็พูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่ดีสอบถามอะไรกันหลายอย่างผมเข้าใจว่าตามที่คุยเนี่ยเขาคิดอยู่เยอะนะครับเขามาเก็บข้อมูลแล้วอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยถ้าเรนที่อยากจะมีอาชีพอิสระเขาบอกแอปเดเวลลอปเปอร์ที่เมืองไทยเนี่ยมีใหญ่ระดับ2ของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับซึ่งเราเองมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณประชากรน้อยกว่าอินโดนีเซียหลายเท่าตัวน้อยกว่าเวียดนามหลายเท่าตัวนะครับแสดงว่าต่อประชากรแล้วนี่เรามีแอปดีเวลลอปเปอร์ที่เยอะกว่าหลายประเทศเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของบริษัท Apple แล้วเราก็มีไพลอตโปรเจกต์บางอันที่เราตัดสินใจว่าจะทำกันนะครับโดยใช้มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่ในการที่จะทำทดลองทำไพลอตโปรเจกต์เหล่านั้นผมเรียนนี้ครับที่เดินเข้ามาสู่ในเวทีการเมืองเนี่ยอย่างที่ผมอยากจะทำก็คือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ได้อยากให้ติดอยู่กับกำลังรายได้รายการอยากยกระดับขีดความสามารถของประเทศซึ่งผมรู้อยู่เต็มอกนะครับว่าเรามีนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ดึงศักยภาพที่ดีทั้งหมดของประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นระบบอินฟราสตรักเจอร์หลายอย่างซึ่งเราตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่
ทั่วโลกไม่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ challenging ที่ท้าทายไม่ว่าจะจับคู่กันหลายคู่หรือเช่นสหรัฐกับจีนเนี่ยซึ่งพวกท่านก็ทราบดีอยู่ว่ามี tension สูงมากนะครับมันเป็นสหรัฐกับรัสเซียนะครับหลายคู่สหรัฐกับอินเดียจับมือกันนะครับเพื่อที่จะสหรัฐกับอินเดียจับมือกันเพื่อที่จะสู้กับจีนและรัสเซียอะไรหลายอย่างเนี่ยการประชุมหลายอย่างในห้องเนี่ยก็ยังเล่าให้ทีมงานฟังเลยว่าบางทีเข้าไปก็อึดอัดเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะเล่าจริงๆแล้วอยากไม่ค่อยหลอกผมเท่าไหร่อย่างผมอย่างเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเพื่อนเซนไบก็เดินเข้ามาทักทายผมก็มาจับแขนผมแล้วก็บอกว่าLook at our Russian friend there. He is feeling very lonely. คือมันต้องมีบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตกมันก็ขำขำได้แต่ว่ามันอึดอัดนะครับในฐานะผู้นำประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่26ของโลกนะครับพวกเราพวกท่านเองเข้าไปส่วนนี้ทำให้เศรษฐกิจของเราใหญ่เบอร์26ของโลกแล้วก็เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่มีการพูดคุยชาติกันนะครับหรือเบอร์สองกับเบอร์สามก็มีการกันแน่ชนิดนี้กันเนี่ยเราลำบากเพราะจุดจีนของประเทศไทยชัดเจนครับเราเป็นประเทศที่เป็นฝากนะครับก็มีการพูดคุยกับเรามาแล้วอย่างเช่นเรามองสหรัฐเป็นยังไงเรามองสหรัฐเป็นบอสเรามองจีนเป็นที่ใหญ่เออจะลองไหมนะครับเพราะนั้นเราเองเราเป็นประเทศที่เล็กเรามีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นไทยพวกท่านมาทำงานที่นี่มาเรียนหนังสือที่นี่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจในการที่เป็นคนไทยจุดยืนของรัฐบาลเราชัดเจนครับเรามีความเป็นกลางเรามีความต้องการที่จะยืนอยู่ในความขัดแย้งได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยที่เรายึดมั่นกับความสงบเรายึดมั่นกับหลักการการดำเนินการทุกที่ไม่เข้าข้างใครนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องนาวิเกตด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็ระมัดระวังพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้ดีแต่ว่าปนความขัดแย้งมันก็มีโอกาสในการที่เราทำธุรกิจเกิดนะครับบริษัทสหรัฐเองก็ที่ไปลงทุนในจีนเองก็มีความกังวลก็อาจจะย้ายฐานมาอยู่ที่เมืองไทยเยอะนะครับการที่เขาธุรกิจมาลงเนี่ยเรื่องของการที่ต้องมีพีโทเชงมันเป็นเรื่องของการให้การสอบสวนด้านวิจัยที่หลงเล่นเรื่องการศึกษาเรื่องการเทรนนิ่งให้กับบุคลากรของเราก็มีส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับอันนี้ก็ที่มีเทนชันเกิดขึ้นระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีอย่างเดียวก็จริงๆแล้วก็ส่งผลให้ประเทศไทยได้เปรียบด้วยแต่การที่เราจะได้เปรียบได้เนี่ยการที่เราใช้ได้การถือจากการที่เราได้เปรียบเนี่ยเราต้องออกมาค้าขายเราต้องมาพูดคุยกับเขาเราต้องมาเชื่อเชื่อเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับประเทศจีนเองก็มีภาคอุตสาหกรรมหลายภาคอุตสาหกรรมที่มาลงทุนนะครับบริษัททำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโดยการนำของท่านบอร์ดเลยบอร์ดอินเวสเมนต์ท่านปืนเนี่ยเป็นองค์กรที่ใครอยากพัฒนาการและอยากช่วยประเทศเนี่ยเป็นองค์กรที่ดีแล้วก็เป็นส่วนสำคัญมากในการที่ผลักดันช่วยเหลือให้กับประเทศได้มีการเชื่อมให้บริษัทท่านนำทั่วโลกมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็พัฒนายกขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราหวังว่าอาจจะไม่ใช่อนาคตอันใกล้แต่ว่าประเทศจีนเก่งมากครับจากวันที่ตอกเสาเข็มจนถึงวันที่มีรถคันแรกที่ผลิตใช้เวลา11เดือนอันนี้ก็อย่าคิดว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานหรือช้าส่วนโปรเจกต์หนึ่งที่เราทำอยู่อาจจะนานแต่ช้าแต่ท่านที่นี่ก็ยังอายุน้อยนะครับผมเชื่อว่าจะสนใจอยู่นะครับเราก็มีทีมงานแรงบิดมาอยู่ที่นี่หลายท่านนะครับที่เรากำลังดูทำเรื่องแรงบิดอยู่นะครับอันนี้ก็ทำให้ทางสิงคโปร์เขาก็ค่อนข้างจะเนิร์ฟไว้พอสมควรเหมือนกันท่านที่นี่ก็อาจจะทราบดีว่าเรื่องของการขนส่งสินค้าทั่วโลกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงถึงประมาณ 60% ต้องผ่านช่องแคบมาตรา
ทางสิงคโปร์ที่ลงไปข้างใต้นะครับแต่ถ้าเราทำไฮบริดไม่ใช่ขุดคอข้อตัดเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันนะครับไม่ใช่คอข้อตัดไม่ใช่การขุดไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดนนะครับเป็นการสร้างสะพานนะครับซึ่งมีรถอีกเป็นการสร้างพอร์ตสองพอร์ตแล้วก็มีรถไฟความเชื่อมระยะทางประมาณ89กิโลเมตรนะครับทำลดระยะเวลาในการเดินทางไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควรเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้หลายประเทศอยากจะมาลงทุนประเทศไทยนะครับในการย้ายฐานผลิตมาเนี่ยการขนส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่เขาจะตัดสินใจมาลงทุนที่ประเทศไทยไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวเรื่อง FTA หรือสนธิสัญญาการค้าเนี่ยซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยเราไม่ได้มีการเซ็นเลยก็ทำให้บริษัทใหญ่ๆในบริษัทเนี่ยเลือกที่จะลงทุนที่เวียดนามมากกว่านะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะขึ้นค่าแรงเป็น400บาทหรือเป็น600บาทแล้วค่อยย้ายฐานผลิตไปเวียดนามไม่เป็นความจริงนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เซ็นสัญญาสนธิการค้าสนธิสัญญาการค้ามาเลยในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นภารกิจหลักของรัฐบาลที่ต้องไปเล่นเสนอสนธิสัญญาการค้าถ้าเรามีสนธิสัญญาการค้าเขาเองก็มีความสบายใจในการที่จะมาตั้งโรงงานแล้วก็ส่งสินค้าไปขายในประเทศนะครับหน้าที่ผมตอนนี้เนี่ยที่เดินทางมา2เดือนกว่าเนี่ยหน้าที่หลักเราก็ไปพูดคุยเรื่องบอกว่าประเทศไทยเปิดแล้วแต่ว่างานพูดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายกลับไปเนี่ยก็คงจะเดินทางน้อยลงละเพราะว่าไปประเทศหลักมาแล้วไปประชุมในสมัชชาใหญ่ๆมาเยอะนะครับได้มีโอกาสเจอผู้นำในระดับโลกมาเยอะแล้วผมเชื่อว่านะครับก็วันนี้เนื้อหาสาระสำคัญก็คือมาบอกทุกท่านว่าประเทศไทยเปิดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามานะครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีคำถามมากกว่านะครับไม่ได้อยากฟังผมพูดขนาดนั้นหรอกอยากจะถามคำถามมากกว่าให้คำถามที่ผมทุกคำถามครับยินดีครับเชิญครับสมานสามัคคีนะครับเรื่องของการที่การชอบบอกไว้กันเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยที่จริงๆแล้วผมว่าทุกท่านเนี่ยสามารถทำได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีอย่างกว้างขวางมีอย่างเผยแพร่อย่างเรียกว่าไม่มีขอบเขตเลยก็ว่าได้นะครับเราทุกคนเนี่ยไม่จะเป็นคนไทยไม่เป็นอยู่ประเทศไหนก็ตามทีหรือว่าอยู่พรรคไหนหรือว่าชอบใครก็ตามทีเนี่ยผมเชื่อว่าการเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่แล้วว่าคนเราไม่เห็นตรงกันนะครับแต่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียการที่เราใช้ภาษาที่ก้าวร้าวนะครับไม่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับแล้วก็ใช้คำพูดที่ด้อยค่าฝ่ายที่เราไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราแทนที่จะทำให้บรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเป็นไปได้ดีเนี่ยก็กลับกลายเป็นเรื่องที่มันตอกย้ำความแตกแยกไปอีกนะครับสิ่งที่ผมจะพูดกันง่ายๆสั้นๆเกี่ยวเรื่องความสมัครสมานสามัคคีนี่คือว่าเราทุกคนมีส่วนในการทำให้มันได้มีส่วนทำให้การพูดคุยเนี่ยเป็นในทิศทางที่มันสร้างสรรค์ถกเถียงกันในเวทีที่มันเปิดนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยผมให้ความสำคัญอย่างมากนะครับในช่วงหาเสียงแน่นอนครับเราก็มีการพูดคุยกันในภาษาที่มันจะรุนแรงบ้างนะครับแต่ว่าก็พยายามให้มัน
อยู่ในกรอบภายใต้กฎหมายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลแล้วนะครับเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความแตกแยกตรงนี้เนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเอาตรงนี้บ้างดีกว่านายกเบอร์เลยครับท่านนายกต้องเรียนภาษาบ้างไหมเราเปลี่ยนเจเนอเรชันบ้างกลุ่มนี้เป็นน้องๆจาก UC Berkeley ครับท่านคำถามหนึ่งผมฟังสแตนฟอร์ดไปแล้วเมื่อวานอยากฟัง UC Berkeley บ้างเสาร์นี้ก็มีบิ๊กแมตช์อยากไปดูบ้างไปบ้างรายการนี้หมูกัดหมูดีไหมทั้งสองทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมสุภาพสตรีใส่แว่นแล้วกันครับสวัสดีค่ะหนูก็เรียน MBA อยู่ที่เบิร์กลีย์นะคะเดี๋ยวถามสองคำถามค่ะคำถามแรกผมอยากเข้ามากเลยตอนปี1987ผมขอไปสมัครไม่รับเลยคำถามแรกคือเมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในไทยอยากถามว่ามีแสตชี่ยังไงที่จะช่วยบริษัทไทยในที่เป็นไซส์กลางหรือว่า SMEให้แบบมี competitive advantage ในเรื่องของแบบ export ไป global market ค่ะเป็นคำถามที่กว้างนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยอย่างเช่นผมก็พูดคุยท่านเลขา BYD อย่างเช่นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า EV ประเทศจีนเนี่ย BYD หรือจะเป็น Geely หรือจะเป็นหลายๆบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ประกอบรถอย่างเดียวหรือเปล่าหมายความว่าเขาส่งพาร์ทเข้ามาแล้วก็ประกอบแล้วก็ส่งออกแสดงว่าเราได้เราก็ได้แค่แรงงานอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราต้องการให้เขาลงมาลงทุนในซัพพลายเชนอื่นด้วยโรงงานประกอบต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าให้เขามาใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเดียวแล้วก็ประกอบรถอย่างเดียวนะครับแล้วการที่เวลาไปเจรจาเนี่ยท่านเลขาบีโอไอพูดตลอดเวลาว่าเรามีอินเซนทีฟนะในการถ้าเกิดใช้คำที่เทรนนิ่งก็จะได้มีการหาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจำนวนบริษัทที่มาลงทุนในประเทศไทยเยอะขนาดนี้เนี่ยเรามีเช่นคำว่าวิศวกรเนี่ยหรือว่าคนที่มีความชำนาญในสาขานี้เนี่ยไม่พออย่างแน่นอนครับไม่พออย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากค่ะขอคำถามที่สองนะคะอย่างนี้แบบหนึ่งขอคนอื่นก่อนได้ไหมฮะคนเยอะเหลือเกินสภาพผู้ที่ได้ท่านนั่นแหละใส่แจ็คเก็ตครับครับขอถามอีกนิดนึงครับว่าที่ผ่านมาเราเห็นมาตรการต่างๆมากมายในการพยายามกีดกันไม่ให้คนไปทำงานต่างประเทศเช่นในด้านการให้ทุนการศึกษาถ้าสมมติว่าเกิดเปลี่ยนใจในการให้ทุนการศึกษาเนี่ยบางหน่วยงานหรือว่าบางบริษัทก็จะมีการปรับทุนการศึกษาเป็นจำนวน2เท่าสมมติว่าจ่ายไป10ล้านปรับเป็น20ล้านหรือมีมาตรการภาษี double tax สมมติว่าคุณจ่ายได้รายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเสียภาษีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเกิดอยากนำทรัพย์สินกลับเมืองไทยตอนนี้ก็ยังต้องเสียภาษีหรือว่าการลงทุนต่างประเทศก็ต้องเสียภาษีลงทุนถ้ามีกำไรนะครับครับถ้ามีกำไรเลยอยากขอถามว่านอกจากมาตรการการกีดกันแล้วเนี่ยมีมาตรการการส่งเสริมในอนาคตนอกจากการลงทุนต่างประเทศหรือว่ามีมาตรการอื่นๆที่ดึงดูดคนโดยที่ไม่ต้องไปลงโทษหรือว่าส่งเสริมให้คนผมเอาประเด็นแรกก่อนดีกว่าประเด็นที่มีสกอลาร์ชิพแล้วต้องโดนที่เขาเรียกลงโทษถ้าเกิดไม่กลับไปใช้ทุนถูกไหมครับใช่ไหมครับแต่อันนี้มันคือใจเขาใจเรานะเขาคุณทราบอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเอาทุนจากเขาถูกต้องไหมครับคุณตกลงคุณไซน์ออนคอนแทคอยู่แล้วว่าคุณจะไปใช้เงินของเขามาทำงานใช่ไหมครับถ้าผมมองในฐานะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเองผมก็อยากให้คนเก่งๆอย่างคุณเนี่ยกลับไปอยู่เมืองไทยเหมือนกันนะครับจะมี2อย่างครับ1นี่ต้องเอาคอนแทรคมาบังคับกันหรือเปล่าใช่มั้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าบริษัทฝรั่งเขามีหรือเปล่าเรื่องนี้ใช่มั้ยบางบริษัทก็มีแต่ว่าส่วนมากอาจจะไม่มีไม่มีใช่มั้ยครับถ้าให้คือให้ไปเลยใช่มั้ยให้เราได้2แบบคุณจ่ายของเราอยู่ที่ค่ะมีค่ะมีค่ะบางท่านมี2ปี3ปีไม่เป็นไรแล้วผมไม่เถียงกันอีกเอาเป็นว่าเรื่องที่คุณต้องไปเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยตอนที่คุณมาเนี่ย
ม่ได้บังคับไม่มีใครบังคับให้คุณไปเซ็นถูกต้องไหมคุณทราบเกิดเป็นคอนดิชันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณเซ็นเพราะว่าคุณจำเป็นต้องเซ็นเพราะต้องการทุนมาเรียนถูกไหมครับผมพูดถูกใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าเกิดสามารถมาเรียนได้เองสามารถมาเรียนได้เองเนี่ยก็คงมาเรียนเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นปูซิเมนต์ไทยธนาคารกสิกรไทยหรือว่าปตทใช่ไหมครับเขาเองเขาอาจจะมีคอนเนคชั่นกับทางมหาลัยดีๆไม่อยากให้เขาเป็นโควต้าแล้วกันนะครับอาจจะเป็นส่งนักเรียนมาเรียนประจำอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะเข้าเรียนมหาลัยดีๆอย่างสแตนฟอร์ดหรืออย่างเบิร์กลีย์ได้อาจจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนซึ่งรัฐบาลไม่สามารถไปบังคับได้แต่สิ่งที่ผมสามารถทำได้คือผมสามารถทำให้ working environment ที่เมืองไทยเนี่ยดึงดูดให้นักศึกษาให้นักเรียนไทยที่มีความสามารถเนี่ยกลับไปทำงานได้อันนี้ก็ถือเป็นภารกิจหลักเหมือนกันนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเลยเพราะว่าลูกผมสองคนก็เลยอยู่ข้างนอกเหมือนกันผมก็อยากจะสร้างอุตสาหกรรมดีๆผมก็อยากจะสร้างแหล่งงานดีๆที่ทำให้เขากลับไปดูแลผมเมื่อผมอายุมากได้นะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเหมือนกันที่ผมก็อยากทำให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าประเทศไทยเจริญแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ากำลังสำคัญของชาติที่นั่งนี้หลายท่านเนี่ยก็อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยนะครับส่วนเรื่องของสกอร์ชิพเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเป็นเรื่องที่มันเป็นนอมที่เขาใช้กันอยู่แต่ผมเข้าใจว่าเรื่องจะพีไลท์สัก2 3 4เท่าเนี่ยระยะหลังก็ลดน้อยลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับกลับมาทางนี้บ้างนะทางหน้าด้วยนะครับเชิญครับรอบนี้นะเพราะว่าได้ไปพบท่านนายกนะคะขอบคุณค่ะท่านอาจจะจำได้ไม่ใช่เป็นแฟนคลับนะคะแต่อยากติดตามนะคะเพราะว่าเห็นท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่แล้วก็รู้สึกจะไฟแรงด้วยนะคะทั้งไทยทั้งอังกฤษท่านตอบได้ก็ไปพบท่านเมื่อตอนที่ไปนิวยอร์กมาแล้วซึ่งได้ส่งจดหมายไปแล้ววันนี้มาอีกค่ะเพื่อมาติดตามนะคะแต่วันนี้ไม่ขอเยอะค่ะขอเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนและเป็นนายกนะคะสมาคมนวดไทยแห่งสปาแห่งสหรัฐอเมริกานะคะไม่ได้เป็นแค่รัฐเดียวมีทั้งหมด50รัฐนะคะแล้วพยายามส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับการนวดไทยนะคะซึ่งทางเมืองไทยอาจจะไม่ทราบเยอะแต่เราพยายามที่ว่าเราเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อท่านทูตธานีแสงรัตน์เป็นท่านกงสุลใหญ่นะคะแล้วเราก็ได้ฟอลโลว์อัพมาจนถึงณปัจจุบันคือท่านต่อสรรามนะคะให้ทั้ง2ท่านให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่เราก็พยายามที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะเดี๋ยวกันนะคะขอบคุณนิดเดียวเดี๋ยวไปคำถามนะคะก็คือว่าเพราะว่าพวกเราในหลายท่านอาจจะมองว่าการนวดไทยนะคะเป็นสิ่งที่ว่ายังไม่ได้การรับการสนับสนุนณตรงนี้นะคะพวกเราพยายามอยากจะได้ท่านได้รับการสนับสนุนขอคำถามเลยพี่ขอบคุณครับเข้าคำถามเลยค่ะอยากจะให้ท่านได้ไหมคะว่าถ้าท่านจะส่งครูผู้สอนจากเมืองไทยมาให้การสนับสนุนสมาคมนวดไทยแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้ไปให้สร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยนะคะโอเคขอเสียงปรบมือให้คำถามก่อนคำถามคือว่าท่านประธานสนใจที่จะส่งผู้มาเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์มาเทรนธุรกิจนวดอย่างไรครับครับผมว่าเป็นหน้าที่ของสถานทูตหรือสถานกงสุลอยู่แล้วนะครับที่ต้องช่วยเหลือดูแลพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจำได้นะครับว่าท่านก็เคยพูดนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางกงสุลเนี่ยมีนโยบายอย่างไรหรือว่าได้มีการทำงานคืบหน้าไปแล้วบ้างหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องที่จะส่งคนมาสอนหรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเพราะว่านี่ถือเป็นอาชีพประกอบอาชีพสปานะครับถือว่าเป็นถ้าเกิดจะให้ลิงก์กับหน่วยงานเนี่ยผมก็อาจจะต้องฝากไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปแล้วก็เพราะว่าท่านถามมาสองคนแล้วผมเองก็มีความหลายใจว่าในถามคนแรกมาแล้วทำไมยังไม่จัดการให้นะครับยังไงก็ต้องฝากทีมเลขาไว้ด้วยนะครับว่าสามารถติดต่อยังไงได้นะครับดีแล้วพี่หน้าแหมสกรีนคำถามมาจะได้ไม่ต้องเจอคำถามอย่างนี้นะเจอคำถามนี้มาผมก็หน้าชาเหมือนกันนะผมก็หวังจะว่าสายกองสูตรเองก็ต้องหน้าชาเหมือนกันนะว่ามีการประสานงานให้พวกท่านต่อหรือเปล่า
นะครับเชิญครับเชิญเชิญสวัสดีครับว่าความจริงผมไม่ต้องพูดมากผมต้องการไปตรงประเด็นเลยครับปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตสายการบินไทยซึ่งขาดทุนมาตลอดหลายๆปีอะไรนะครับสายการบินไทยครับใช่ครับคือก่อนอื่นผมอยากจะท่านเศรษฐาครับคือผมทำงานกับสายการบิน TWA ตั้งแต่ปี1973จนกระทั่งเกษียณTWA ส่งผมไปเป็นคอนซัลแทนให้กับ Saudi Arabian Airlines ในประเทศ Saudi Arabia พัฒนาสายการบิน Saudi Arabian Airlines ให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ผมไปอยู่ที่นั่น11ปีแล้วสามารถeliminate ประมาณ 1,500 คำถามคืออะไรครับคำถามคือขอบคุณมากโอเคปัญหาเรื่องการเงินของสายการบินไทยทำยังไงถึงจะสามารถบินมาอเมริกาได้แล้วสามารถทำกำไรได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้รัฐบาลประยุทธ์ก็หนุนไป47ล้านเพื่อจะหวังจะช่วยสายการบินไทยแต่ก็ไม่สำเร็จตอนนี้ผมก็รู้ปัญหาผมเขียนอยู่ในนี้อยากจะให้ท่านเอาไปวิเคราะห์ดูแล้วผมรับเอกสารครับเดี๋ยวนี้มีประมาณ10กว่าข้อมูลนะครับได้ครับแล้วมีหลายประเด็นผมตอบคร่าวๆให้แล้วกันครับดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับให้ท่านนายกได้ตอบก่อนนะครับครับเป็นข้อมูลผมจะไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เกิดที่ทราบดีว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมากอยู่เยอะไปหมดนะครับมาตรการการสนับสนุนการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวีซ่าฟรีของคนจีนของคนคาซัคสถานอินเดียไทเปก็ตามทีเนี่ยเราเองเราสนับสนุนอยู่แล้วให้มีการท่องเที่ยวที่ดีแต่ว่าฟีดเดอร์ซิสเต็มที่เข้ามาในประเทศเนี่ยอย่างที่ท่านได้กรุณาพูดมาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากนะครับแล้วก็แน่นอนมันทำให้เวอร์เซนโดยปัญหาโควิด19ที่ผ่านมานะครับเงินที่ใส่เข้าไปก็เยอะนะครับแล้วก็ต้องใส่เข้าไปอีกเยอะนะครับวันนี้เนี่ยมีหลายท่านที่อยู่ในนั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลสั่งการให้เป็นติดตามการทำงานของการบินไทยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การบินไทยอยู่ในสถานะของบริษัทที่ต้องมีการฟื้นฟูนะครับบริษัทฟื้นฟูเนี่ยก็มีผู้บริหารแผนฟื้นฟูอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับ 3-4 ท่านเหล่านี้ก็พยายามทำงานกันอยู่แต่ว่าเราเองเราในฐานะรัฐบาลใหม่เราก็ต้องเข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดการไปดูแลว่าเขาได้ทำตามแผนหรือเปล่านะครับแล้วก็ปล่อยให้จัดการกันต่อไปนะครับได้ครับฟื้นฟูไม่พอจะต้องโอเวอร์ฮอล์ change the corporate structure โอเคขอบคุณครับท่านเองผมว่าท่านเองท่านคงทราบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราการที่ระบบการทำงานของรัฐวิสาหกิจหรือราชการไทยมันต้องมันก็ต้องcrawl walk and run นะครับไม่ใช่ไปรันเลยมันเป็นไม่ได้หรอกครับผมเข้าใจหลักการผมก็มาจากภาคธุรกิจเหมือนกันผมก็มี frustration เหมือนกันในการทำงานนะครับแต่เข้าใจข้อท่านก็มีความกดดันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันผมขอมอบให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งท่านเป็นประธานในการทำงานนะครับที่ไม่โดนหัวร้อนนะครับว่าเป็นความตั้งใจจริงๆนะครับนั่งเครื่องบินกันมากับท่านปลัดกระทรวงคมนาคมก็คุยกันตลอดเวลานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างที่ผมประชุมคุณไบเดนผมก็ส่งข้อมูลของการบินไทยให้ท่านเท่าสองวันตลอดเวลาขณะนั่งสนทนาไปแล้วท่านเราอยู่ก็ยังส่งให้อยู่เลยเพราะอ่านแล้วผมก็เพียงว่าจะเก็บรูปที่ดีกับท่านนะผมก็มีความหนักมากกับท่านอีกด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคำถามต่อไปครับให้ท่านนายกเป็นคนเลือกนะครับคำถามต่อไปท่านนายกครับให้เกียรติคนไทยก่อนคนนี้มีคำถามมากมายครับให้ท่านนายกตอบมีประชาชนเรียกร้องขอถามกันมากมาย
ใหม่นะครับที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนท่านนายกเพราะว่าผมผ่านประสบการณ์แล้วอยากจะเดินสายทางเหมือนท่านนายกครับผมว่าการประสบความสำเร็จในคนโบราณอย่างผมเนี่ยนะครับอายุ62แล้วเนี่ยนะครับผมเรียนนี้ผมมี2เรื่องจริงๆแล้วที่ผมอยากให้ใช่ครับว่าคนรุ่นใหม่แล้วกันหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ตระหนักดีเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะฉลาดขนาดไหนธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ AI หรือไม่ AI นะครับสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นโอเวอร์คอร์นมี่อะไรก็ตามทีเนี่ยมี2อย่างที่คุณต้องทำคุณต้องทำงานให้หนักคุณต้องมีวินัยนะครับลูกผม3คนเนี่ยผมไม่ได้มาโอ้อวดอะไรนะครับลูกก็คนโตกับคนโตก็จบไฮสคูลที่อีตันแล้วก็จบออกซ์ฟอร์ดแล้วก็จบฮาร์วาร์ด MBA คนที่2ก็จบอีตันแล้วก็สแตนฟอร์ดผู้หญิงก็จบมาดาแล้วก็จบโคลัมเบียทั้ง3คนเนี่ยผมไม่ได้ฝากงานให้ทำที่ไหนเลยนะครับแล้วผมก็อันนี้อาจจะขัดนะกับคนรุ่นใหม่นิดนึงนะครับผมขอแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดผมขอจากอะไรจากลูกผมเนี่ยผมไม่เคยต้องว่าเขาผมแค่มองตาก็รู้ใจนะครับไม่เคยต้องเอ่ยปากว่าผมบอกเลยบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องไปทำงานที่บริษัทใหญ่ๆผมใช้คำไหนนั้นนะครับแต่อาจจะไม่แน่ใจเหมาะสมใช่ที่นี้หรือเปล่าผมใช้คำว่าเป็นที่ฆ่าเขาก่อนที่คุณมาโดนนะครับผมขอเลยว่า3ปีแรกเนี่ยให้เขาไปทำงานที่บริษัทใหญ่ๆก่อนให้เป็นเรียนรู้วิธีการทำงานนะครับเหมือนที่ผมเคยต้องเรียนรู้มาสมัยก่อนงานแรกผมก็ Procter & Gamble จากจบปริญญาโทจากเมืองนอกมาผมไปทำงานบริษัทฝรั่งผมก็ต้องตอบตอนเช้านะครับจะออกไปไหนระหว่างทำงานที่ต้องไปทำงานเกี่ยวกับบริษัทผมก็ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบก่อนต้องเขียนให้ดูว่าทำในเชนทุกวันต้องทำอะไรบ้างนะครับเป็นอะไรที่ผมขอลูกผม3คนไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็อยู่บริษัทใหญ่ๆกันมาทุกคนเขาก็แต่ลูกสาวออกมาแล้วนะครับทำอยู่ประมาณ3ปีแล้วออกแล้วแต่ลูกชาย2คนก็อยู่บริษัทใหญ่นะครับก็ยังไม่ได้ออกมานะครับผมก็อยากเรียนไว้ว่าอย่าคิดโดยทางรัฐอย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้คือไม่ต้องจบทางคนก็จะออกมาเป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรได้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ตรงนี้เนี่ยผมดีใจที่ถามคำถามนี้มานะครับเพราะว่าคนที่แบบมีความฝันอ่านหนังสือเยอะมีโซเชียลมีเดียกันเยอะแล้วก็รู้ว่าใครเป็นสตาร์ทอัพใครเป็นบิลเลนแอร์อายุเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับแต่มีน้อยมากนะครับมีคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมีตรงนี้น้อยมากนะครับประเทศไทยเนี่ยผมมาที่นี่แล้วพูดไป 2-3 วงแล้วว่าเป็นความไม่สบายใจมากกว่าว่าเราไม่มียูนิคอร์นเลยสักอันเดียวมันเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลเดิมด้วยที่ไม่สร้าง environment ที่ทำให้บริษัทสามารถจะเติบโตได้มันเป็นข้อกฎบทกฎหมายหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการเงินหรือเปล่ามันเป็นเรื่องหลักการคิดของคนรุ่นใหม่ของเราหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของวินัยทางด้านการทำงานของเราหรือเปล่าว่าเรามัวแต่ฝันอยู่นั่นแหละว่าทำอะไรแต่ฝันที่เป็นจริงได้ทำไงรู้ป่ะตื่นครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับเหลือเวลาอีกสัก2คำถามครับครับเชิญครับขอบคุณมากที่ตัดต่อไปก็ขอสอบถามท่านนายกนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอเป็นตัวเช่นกันครับพอดีส่วนตัวค่ะเป็นนักวิศวกรที่นี่เป็นอินจิเนียร์จบคอมพิวเตอร์ไซน์ที่โรงเรียนที่เมืองไทยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราจริงๆแล้วสามารถที่จะสู้กับคนที่นี่ได้เพียงแต่ว่าการศึกษาอาจจะยังไม่โฟกัสเพียงพอในความคิดนะคือว่าท่านเกิดคำว่าเราไม่มีบัดเจ็ตที่สามารถจะช่วยเหลือเรื่องการพัฒนา
วิศวกรรมต่างๆจากประเทศไทยไม่ว่าจะคุณทิมคุกหรือว่าคุณอีลอนมัสพูดถึงนะฮะในขณะที่เขาออฟเฟอร์ว่าเราจะมีโรงงานที่เมืองไทยคนสังคมท่านสามารถขอให้บริษัทใหญ่พวกนี้ให้เขาส่งเทรนเนอร์มาที่เมืองไทยได้เลยให้เขาไปสอนที่มหาวิทยาลัยของเราเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยให้เขาสร้างเป็นโปรแกรมที่ให้คนงานที่เมืองไทยเรียน specific for that careerใช่ไหมฮะท่านเลขาพี่วอยไปเข้าห้องน้ำเดินกับหมอดีนะดีเลยบอกว่าเวลามีอีลอนมัสหรือว่าใครก็ตามที่ไปสร้างโรงงานเนี่ยให้เขาเอาทีมงานเขามาสอนคนไทยค่ะเพราะว่าคอนดิชั่นใช่ไหมที่อยากจะขอแทรกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดในการที่เราต้องเจรจาครับซึ่งคือนี่คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็อยากให้คนไทยด้วยการประสบความสำเร็จด้วยกันก็คือว่าขอใหเราสามารถสร้างworkforce ที่เมืองไทยสามารถสนับสนุนกับ global demand global economy ได้เห็นด้วยอย่างมากครับเมื่อกี้ผมเพิ่งมาจาก Nvidia ที่มาช้าเนี่ยก็เจอจาก CEO เขาเขาก็บอกว่ามี scientist เป็นคนไทยทำให้ Nvidia อยู่ที่ประเทศไทยบริษัท Salesforce ซึ่งที่นี่เหมือนกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำรับปฏิบัติการงานนี้สำคัญนะครับครับคำถามสุดท้ายครับเมื่อกี้ท่านนายกชี้เวลาทำไมต้องถามสุดท้ายนะปกติท่านนายกมีโปรแกรมต่อไม่มีครับต่ออะไรก็ต่อเป็นไปได้ถ้าดูเรามีคำถามค่ะคือหนูเป็นคนไทยที่ได้สัญชาติอเมริกันหนูได้ดูซิติเซนนะคะแล้วก็อยู่สถาบันมา13ปีเคยทำงานอยู่ Facebook ด้วยค่ะแล้วทีนี้คือตอนนี้กับมาทำสตาร์ทอัพAIแล้วก็รู้จักหลายๆคนที่AIมากเลยต่อจากที่พี่คนนั้นเขาพูดว่าอยากจะให้คนเพนเนอร์ที่เป็นไปเทมที่นั่นคือว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดแล้วว่าที่ท่านไปเจอทีมกรุ๊ปแล้วก็เจนเซ่นนะคะคือเขาอยากจะโฟกัสเรื่องอะไรนะคะจะไปเปิดโรงงานที่เมืองไทยโฟกัสเขาเรื่องอะไรคะฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ต้นคือต้องไปทุ่มไม่แรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังมีน้ำแรงแรงอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเรามักจะเจอปัญหาลีนจะตายเราทำงานที่จะดึงคนไทยทั่วโลกกับมาทำงานในรัฐบาลคือยกตัวอย่างครับตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยคนงาน 100,000 คนส่งมาเข้าประเทศ 300,000 ล้านใช่ไหมครับทีนี้คนไทยทั่วโลกครับที่เป็นเจ้าของร้านอาหารกิน2ร้านใช่ไหมครับเจ้าของกินเยอะแยะมากเลยคือคนไทยเราที่เขาติดสายข้าวฉะนั้นผมจะเห็นรัฐบาลที่จะมีการทำงานในแง่ของการตั้งแนวคิดตั้งยุทธศาสตร์การตรวจการทำงานก็ต้องช่วยเป็นพ่อเลยครับตอนที่เราไม่มีเวลาไหนในการที่จะมาพูดเมื่อกี้น่าเลยเรื่องคนมาทำงานต่างประเทศเรายุทธศาสตร์เรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมครับเรื่องตรงนั้นครับคือท่องเที่ยวนี่เรามีอยู่แล้วนะครับเรื่องของเราเรื่องของผมส่วนรองเรื่องของการที่เราให้ฟรีวีซ่าของประชาชนคนจีนนะครับให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องการขยายสนามบินนะครับแต่ว่าผมอยากให้คนไทยล่าสุดนะครับสามารถที่เป็นตัวจับสำคัญในการที่พาท่องเที่ยวไปผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาสามารถได้หน่วยงานสามารถที่จะตั้งหน่วยงานในการทำงานตั้งในตาเฟ่ตั้งสาวตั้งตรงไหนคือคนไทยทั่วโลกคือครับเชิญครับท่านประธานครับสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะจะทำยังไงให้ทัวริสต์ของเมืองไทยนะคะที่จะมี empowering women rights นะคะเป็นข้อ
ข้อของคุณเจนด้วยเพื่อที่จะให้ทัวริสต์ของเราเนี่ยไม่โฟกัสที่ human trafficking และกระแสโกลเกอร์ค่ะไม่ทราบว่าท่านนายกมีก็คือว่าทัวริสต์นะคะของเมืองไทยเนี่ยตอนเราพูดถึงเมืองไทยทุกคนจะมองว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยต้องเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ผู้ชายที่ไหนไปเมืองไทยทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับเซ็กซ์ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างที่เราจะเปลี่ยนอิมเมจของเมืองไทยเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายท่านก็เป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็เมืองไทยเองก็ไม่มีเรื่องแต่ทางด้านแค่พูดอย่างเดียวนะครับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวดีๆก็จะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาคนอื่นเนี่ยเราก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับการที่รัฐบาลเราเองเนี่ยมีการสนับสนุนให้มีเฟสติวัลต่างๆในทุกจังหวัดนะครับผู้ใหม่เราอยากให้มีทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยเป็นไฮซีซั่นหมดไม่อยากให้มีแค่ไฮซีซั่นช่วงแต่บ้านเราอย่างเดียวก็ต้องมีการเรื่องเป็นทุกวัฒนธรรมอะไรมาก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่รัฐบาลมีการจัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำคัญเหลือสิ่งอื่นใดเมืองรองใช่ไหมว่าเมืองรองแล้วกันนะครับที่ไม่ใช่เมืองหลักอย่างเช่นเชียงใหม่หรือภูเก็ตหรืออย่างกรุงเทพฯผมเอ่ยมาเนี่ยเราต้องพยายามดึงศักยภาพเมืองเหล่านั้นออกมาให้ได้นะครับเพื่อให้ชาวโลกรู้นะครับถ้าเกิดรู้แล้วก็ต้องมีเรื่องของการอัปเกรดเรื่องของสนามบินหลายๆสนามบินเพื่อให้เป็นสนามบินที่สามารถรองรับการเดินทางนักท่องเที่ยวมาได้ครับที่ภูเก็ตเองสนามบินก็เร่งแล้วก็จะมีการสร้างสนามบินที่สองที่เชียงใหม่เองก็เร่งแล้วนะครับสนามบินเมืองรองหลายๆเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้ตอนกลางคืนก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นไปครับในเรื่องเรากำลังทำอยู่ครับเรื่องนี้กำลังดีครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราภูมิใจนะครับว่าคนที่มาเมืองไทยมาเพราะว่าสิ่งตัวอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกมีแฟนนะเรื่องเหล่านี้เริ่มหายไปเยอะมากแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ30ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราพยายามที่จะรีจิสเตอร์อะไรที่เป็นให้กับบอร์ดของโลกที่เป็นอะไรที่ไม่เป็นสถานที่ที่เรื่องของกิจกรรมเป็นเรื่องของเฟสติวัลต่างๆซึ่งเราพยายามที่จะเผยแพร่ตรงนี้เข้ามาอันนี้เป็นนโยบายหลักที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสมศักดิ์ก็ให้ความสำคัญมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ท่านคณะนายกรัฐมนตรีเดชาทวีครับลองไหมลองไหมอยู่ไหนฮะเขาไม่ให้ถ่ายแล้วเขาไม่ให้ถ่ายขอบคุณนะครับท่านเอวครับท่านนายกต้องไปแล้วครับขอบคุณครับไปขอถ่ายเอาโอเคครับเดี๋ยวพึ่งลงจากที่นั่งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่Secret Service ได้ดูแลความปลอดภัยของท่านด้วยนะครับนายกต้องสู้นะคะไม่ Thank you for your service Thank you โอเควิ่งเดินทางปลอดภัยเพื่อนๆคงได้เห็นนะครับกิจกรรมวันนี้ที่ท่านนายกได้พบกับประชาชนจะเห็นว่าท่านนายกให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็พูดถึงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวอลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับที่26ของโลกก็ถือว่าในระดับต้นๆนะครับคำถามมากมายที่ประชาชนต้องการจะถาม
กับท่านนายกแต่แน่นอนครับกงสุลก็ต้องพยายามเก็บคำถามอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านคุ้นเคยกับสมัยรัฐบาลประยุทธ์ที่จะต้องเก็บข้อมูลให้ตอบคำถามเฉพาะตามที่ถามมาปรากฏพอเปิดคำถามเท่านั้นแหละครับท่านกงสุลก็บอกว่าจะมี3คำถามตามที่ได้มีการถามมาแล้วสกรีนมาแล้วแล้วกงสุลจะถามเองปรากฏว่าท่านนายกบอกว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยผมอยากให้ประชาชนถามโดยตรงโอ้นี่ก็เป็นเรื่องบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านนายกนั้นมีเจตนาที่อยากจะฟังความเห็นของประชาชนโดยตรงพอถามไปได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วท่านกงสุลก็เกรงใจท่านนายกอีกบอกเหลืออีกสองคำถามเท่านั้นพอแล้วนะครับท่านนายกก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเหลือสองคำถามอ่ะเออก็เลยเปิดคำถามกันเยอะแยะเลยครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นที่สุดที่ผมต้องถามผมถามในห้องประชุมเลยว่าท่านมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองของคนในชาติพูดให้ตรงก็คือมีการนิรโทษกรรมให้คนไทยลี้ภัยทั้งหมดกลับไปประเทศชาติท่านก็ตอบครับแต่ว่าเป็นคำตอบแบบค่อนข้างจะเป็นแอบสแตรคเป็นนามธรรมไม่มีรูปธรรมอะไรแน่นอนอันนี้ก็เข้าใจแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในผมมองนะครับอยู่ในโครงสร้างที่ต้องพึ่งนายกโดยตรงปรากฏว่าหลายคนถามความเห็นแต่สะท้อนให้เห็นอีกอันหนึ่งก็คือมีคนหนึ่งอ้างเป็นตัวแทนของคนพิษณุโลกมีปัญหาเรื่องขี้หมูเหม็นอยู่ในจังหวัดนี่มาถามถึงอเมริกานะครับผมก็ไม่ได้ตำหนิตัวแทนนั่นหรอกครับเพียงแต่มันบอกให้เราเห็นความเป็นจริงว่าระบบโครงสร้างการเมืองไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวนายกรัฐมนตรีดังนั้นวันนี้ที่พี่น้องประชาชนมารอออกันเยอะแยะอยากถามกันมากมีคำถามเยอะแยะไปหมดแต่ภาพสะท้อนที่เห็นชัดที่สุดก็คือถามเรื่องเหม็นขี้หมูที่จังหวัดพิษณุโลกมาถามถึงซานฟรานซิสโกหลายคนก็รู้สึกเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมเลยถือโอกาสนี้ชี้แจงให้เพื่อนๆทราบว่านี่แหละปัญหาของประเทศไทยที่กลไกของระบบมันไม่สามารถจะตอบคำถามเองได้อบต.อบจ.ตำรวจท้องที่ถ้าทำเสร็จไม่ต้องค้าง4ปีมาถามนายกที่ซานฟรานซิสโกครับดังนั้นรายละเอียดอื่นๆผมก็เก็บให้ท่านดูและจะกับเก็บมารายงานให้ท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดนี่คือรายการพิเศษจากซานฟรานซิสโกในห้องประชุมของนายกรัฐมนตรีครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามครับสวัสดีครับ